โตเกียวเป็นเมืองหลวงใช่ไหมฮะแล้วก็พระราชวังอิมพีเรียลสมัยก่อนที่ตอนจักรพรรดิยังไม่อยู่เนี่ยก็คือพวกโชกุนทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นโชกุนซามูไรอยู่ด้านนอกนะคะอยู่เขตนอกตรงเขตทางนั้นคือเขตพ่อค้าอาซากุสะเนี่ยเขตพ่อค้าย่านค้าขายย่านก็คือเกชาไนท์ไลท์อยู่ตรงนั้นตอนสมัยก่อนเมื่อ100ปี200ปีที่แล้วนะครับพอเขาก็เกิดความคิดที่ว่าที่อาซากุสะเนี่ยเขาสร้างสถานีรถไฟสายแรกที่อาซากุสะเพราะเป็นสายการธุรกิจแล้วเขาจะให้คุยกับอุบายดูกันไปว่าจะอาจจะเห็นเอสกายทีก็ตามนะพอสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็ถามทางรัฐบาลว่าจะสร้างไหมตัวสายรถไฟเนี่ยไม่สร้างบอกไม่คุ้มเขาก็เลยสร้างขึ้นมาพ่อค้าร่วมลงขันกันสร้างสายรถไฟขึ้นมาเชื่อมต่อเข้าไปในอาซากุสะนะคะพอเข้าเท่านั้นแหละโอ้กิจการดีก็เลยเกิดสายรถไฟแต่ละที่เนี่ยสร้างโดยเอกชนนั้นชินจูกุก็เอกชน